ปฐมกาลบทที่15ข้อที่1ถึง11เรื่องราวของอับราฮัมและพันธสัญญาตามพระวจนะของพระเจ้าอับราฮัมได้ตั้งรกรากอยู่ในดินแดนคานาอันที่ไม่คุ้นเคยในเวลานั้นมีหลายประเทศแข่งขันกันเองอับราฮัมกลัวเพราะเขาเป็นคนแปลกหน้าที่นั่นเขาไม่มีประเทศเป็นของตนเองและไม่มีกษัตริย์คอยปกป้องเขาอับรามฝึกทหาร318คนในความเรือของเขาวันหนึ่งกษัตริย์ชาวคานาอันถูกดึงเข้าสู่สงครามและโล่ถูกจับอับรามจึงเข้าร่วมทำสงครามกับพวกทหารและช่วยพวกเขาไว้ในที่สุดอย่างไรก็ตามด้วยเหตุนี้อับรามตกอยู่ในความกลัวเพราะชัยชนะจากการรบครั้งนี้เขาจึงทำให้ประเทศต่างๆเป็นศัตรูกันพระเจ้าตรัสกับอับรามด้วยความกลัวอับรามเอ๋ยเจ้าอย่ากลัวเลยเราเป็นโล่ของเจ้าจากนั้นพระองค์ทรงสัญญาว่าจะให้พรพันธุ์มากมายเป็นราวัลพระเจ้าทรงสัญญาเช่นนี้หลายครั้งอับรามเชื่อคำสัญญาโล่นี้จะช่วยขจัดความกลัวแต่แทบไม่เชื่อคำสัญญาเรื่องพลพันอับรามทูลว่าขอบคุณที่เป็นโล่กำบาลของข้าพระเจ้าพระองค์ทรงสัญญากับข้าพระเจ้าว่าจะได้รับรางวัลข้าแต่พระเจ้าพระองค์จะทรงโปรดประทานอะไรแก่ข้าพระองค์โดยว่าข้าพระองค์ยังไม่มีบุตรเลยและเอลีเยเซอร์ชาวเมืองดามัสกัสคนนี้จะเป็นผู้รับมรดกของข้าพระองค์แต่พระเจ้าตรัสว่าเจ้าจะมีลูกพระองค์จึงพาอับรามออกมากลางแจ้งแล้วตรัสว่ามองดูฟ้าถ้าเจ้านับดาวทั้งหลายได้ก็นับไปเถอะว้าวการนับดาวกับพระเจ้าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ไม่ใช่เหรอพระเจ้าตรัสกับอับรามให้นับดาวว่าพรพันธุ์ของเจ้าจะเป็นเหมือนดวงดาวเช่นนั้นอับรามก็เชื่อพระเจ้าความเชื่อนั้นพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านและพระองค์ตรัสว่าเราจะยกดินแดนนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าจนถึงเวลานั้นอับรามได้เร่งร่อนออกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเขาไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินอับรามถามอีกคำถามหนึ่งว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะรู้ได้อย่างไรว่าจะได้ดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสแก่เขาว่าเอาลูกวัวตัวเมียอายุ3ปีแพะตัวเมียอายุ3ปีและแกะตัวผู้อายุ3ปีนกเขาตัวหนึ่งกับนกพิราบโตตัวหนึ่งมาให้เราพาการตัววางค่าละซี่ตรงกันแต่นกนั้นหาได้ผ่าไม้พระเจ้าทรงสัญญาไว้หมายความว่าหากไม่รักษาสัญญาก็จะเป็นเหมือนเครื่องบูชาที่วางอยู่บนโต๊ะดังนั้นจึงได้รักษาสัญญาไว้อย่างเคร่งครัดพระเจ้าทรงสัญญากับอับรามว่าพระองค์จะเป็นโล่สำหรับเขาและจะประทานบุตรและที่ดินแก่เขานอกจากนี้พระเจ้าทรงสัญญาอีกประการหนึ่งว่าพระองค์จะทรงรักษาสัญญาอย่างแน่นอนในโลกนี้มีผู้คนมากมายที่เดินในแนวทางที่แตกต่างจากความเชื่อของเราเราอาจรู้สึกกลัวพวกเขาแต่เมื่อเราวางใจพระเจ้าด้วยความเชื่อพระเจ้าทรงเป็นโล่กำบาลของเราและพอพระทัยในความเชื่อของเราโปรดจำไว้ว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าเราจะได้รับรางวัลและให้เรารักษาไว้ด้วยความจริงใจ